เมื่อ2ปีก่อนผมได้นำเสนอคลิปวิดีโอเกี่ยวกับน้ำมันชาตรีจำนวน2คลิปวิดีโอมีผู้ที่ให้ความสนใจเข้ามารับชมคลิปวิดีโออยู่พอสมควรหลายๆท่านเมื่อรับชมคลิปแล้วได้อาราธนาน้ำมันชาตรีไปใช้ในการรักษาโรคหรืออาการเจ็บป่วยในหลายรูปแบบและหายจากอาการเหล่านั้นได้อย่างน่าอัศจรรย์นับได้ว่าสำเร็จตามความมุ่งหมายในการทำคลิปแล้วที่สามารถถ่ายทอดคุณความดีของหลวงปู่ปานและหลวงพ่อพระราชพรหมยานให้แผ่ไพศาลออกไปแก่สาธารณชนสำหรับคลิปนี้จะเป็นเรื่องราวต่อจาก EP 01ในเรื่องของตะขาบผมเผชิญหน้ากับสัตว์ร้ายชนิดนี้มาเป็นเวลาหลายปีในตอนแรกผมก็คิดว่าเป็นเรื่องธรรมดาที่จะมีสัตว์มีพิษชนิดนี้เข้ามาในบ้านและถูกพิษของมันแต่มันแปลกตรงที่ทุกครั้งมันจะเกิดขึ้นในห้องนอนและเป็นเวลาเดียวกันแทบทุกครั้งเหตุการณ์ครั้งแรกเกิดขึ้นในขณะที่ผมกำลังนอนหลับสนิทอยู่ในห้องนอนจู่ๆผมก็ได้ยินเสียงมีเสียงคนมากระซิบที่ข้างหูว่าระวังตะขาบระวังตะขาบระวังตะขาบผมผุดลุกขึ้นจากที่นอนในสภาพที่ยังมึนงงเมื่อตั้งสติได้จึงรีบเปิดไฟในห้องนอนพบว่ามีตะขาบตัวโตพอสมควรไต่อยู่ที่ผนังใกล้กับหมอนที่ผมนอนผมไม่ได้ฆ่าตะขาบตัวนั้นแต่ใช้ปักคีบจับไปปล่อยนอกบ้านในช่วงกลางดึกของวันนั้นห่างจากเหตุการณ์ครั้งนั้นมาอีกหลายเดือนในช่วงกลางดึกขณะที่กำลังหลับอยู่หูของผมก็แว่วได้ยินเสียงฝีเท้าจำนวนมากดังอยู่ใกล้ๆหูชั่วขณะนั้นมีบางอย่างฉุดมือผมขึ้นอย่างแรงจากสภาพที่นอนหลับอยู่เปลี่ยนเป็นลุกขึ้นยืนอย่างกระทันหันเมื่อเปิดไฟก็พบตะขาบตัวเริ่มกำลังไต่อยู่ที่หมอนของผมผมรีบปลุกภรรยาให้ลุกจากที่นอนก่อนจะถูกตะขาบกัดแล้วตัดสินใจม้วนผ้าห่มที่ตะขาบกำลังไต่อยู่นั้นจากนั้นจึงนำม้วนผ้าห่มที่มีตะขาบอยู่ด้านในใส่ลงไปในถุงดำพร้อมทั้งผูกปากถุงไว้ตอนรุ่งเช้าจะนำไปปล่อยแต่เมื่อคลี่ผ้าห่มออกในตอนเช้ากลับไม่พบตะขาบแต่อย่างใดเป็นเรื่องที่แปลกมากหลายเดือนผ่านมาก็เกิดเหตุการณ์ในครั้งที่3ขึ้นอีกก็คือเหตุการณ์ที่ถูกถ่ายทอดไว้ในคลิปที่1ของน้ำมันชาตรีซึ่งในขณะที่กำลังหลับสนิทอยู่นั้นก็รู้สึกปวดแสบปวดร้อนอย่างมากที่บริเวณท่อนแขนนับว่ายังโชคดีในขณะที่นอนหลับผมใช้ท่อนแขนบังใบหน้าไว้จึงถูกกัดที่บริเวณท่อนแขนบริเวณที่ปิดบังใบหน้าพอดีเพราะหากถูกกัดที่บริเวณใบหน้าคงได้รับอันตรายมากกว่านี้ถึงแม้จะได้รับความเจ็บปวดจากการถูกกัดแต่ผมก็เลือกวิธีที่จะนำตะขาบไปปล่อยโดยไม่ได้คิดจะทำอันตรายเป็นการโต้ตอบเพื่อจะได้ไม่มีเวรกรรมต่อกันจากเหตุการณ์ในครั้งนั้นเวลาผ่านมาอีกนับปีเย็นวันหนึ่งผมก็สังเกตเห็นว่ามีวัตถุบางอย่างแขวนอยู่ที่บริเวณเหนือหลังคาบ้านของผมเป็นตะกร้าสานด้วยไม้ไผ่ใบเล็กๆในตอนแรกก็คิดว่าเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการต่อนกแต่ก็อดแปลกใจไม่ได้เพราะภายในตะกร้าเห็นประกอบไปด้วยดอกไม้และธูปเทียนแค่ตะกร้าใบเดียวคงไม่น่าจะมีปัญหาอะไรแต่เหตุการณ์กลับไม่เป็นเหมือนที่ผมคิดช่วงเวลาตีสองของคืนดังกล่าวเมื่อผมลุกมาเข้าห้องน้ำในช่วงเวลากลางดึก
เมื่อเปิดประตูห้องน้ำผมถึงกับผงะเพราะในโถส้วมอ่างล้างมือและพื้นห้องน้ำเต็มไปด้วยตะขาบยั่วเยอะไปหมดผมรีบปิดประตูห้องน้ำแล้วกลับเข้าห้องนอนให้เร็วที่สุดเพราะเกรงว่าจะเกิดอันตรายกับคนในครอบครัวในขณะนั้นภรรยาของผมกำลังหลับสนิทยังไม่ทันที่ผมจะปลุกเธอผมก็รู้สึกเจ็บและแสบที่บริเวณหัวไหล่เมื่อใช้มือปัดตะขาบตัวเล็กๆ 3-4 ตัวก็กระเด็นตกลงพื้นแล้วก็วิ่งหายไปใต้ตู้เมื่อใช้ไฟส่องหาก็ไม่พบตัวแต่อย่างใดผมจึงกลับมานั่งยังที่นอนเพื่อเฝ้าระวังภัยไม่ให้ตะขาบกลับมากัดอีกเวลาผ่านไปนับครึ่งชั่วโมงทุกอย่างเงียบสงบไม่มีตะขาบโผล่มาให้เห็นด้วยความอ่อนเพลียผมจึงเผลอหลับไปเพียงชั่วขณะเดียวความง่วงก็หายเป็นปลิดทิ้งเมื่อรู้สึกแสบที่บริเวณข้อศอกและหัวเข่าเมื่อใช้มือปัดตะขาบ 3-4 ตัวก็กระเด็นตกไปที่พื้นแล้ววิ่งหายเข้าไปใต้ตู้เหมือนเคยถึงเวลานี้ผมเชื่อ 100% ว่าเรื่องนี้ไม่ปกติแน่นอนภรรยาของผมซึ่งอยู่ใกล้ๆผมเธอไม่ถูกตะขาบกัดแม้แต่ตัวเดียวคงมีคนตั้งใจเล่นงานผมโดยเฉพาะเจาะจงณเวลานั้นทั้งแขนขาหัวไหล่ระบมไปด้วยพิษตะขาบคงต้องตัดสินใจทำอะไรสักอย่างก่อนที่ทุกอย่างจะสายเกินไปเมื่อคิดไม่ออกจึงตัดสินใจนั่งสมาธิเมื่อจิตเป็นสมาธิความคิดฟุ้งซ่านทุกอย่างสงบลงคำว่าคาถาสนองกลับผู้กระทำคุณไสก็เกิดขึ้นในจิตผมก่อนภาวนาพระคาถาให้ตั้งนโม3จบแล้วสวดต่อด้วยพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิแล้วสวดต่อด้วยอิติปิโส3จบแล้วตั้งจิตอธิษฐานขอผลของพระคาถาบทนี้จงมีผลต่อผู้สั่งผู้รับคำสั่งผู้ร่วมกระทำไสยศาสตร์มายังเราโดยฉับพลันเทินจากนั้นผมจึงสวดพระคาถาว่าสัมปจิตฉามิสัมปจิตฉามิสัมปจิตฉามิเสียงกรีดร้องดังสนั่นวันไหวดังมาจากบนหลังคาบ้านด้านที่คนนำตะกร้ามาแขวนไว้เสียงหวีดร้องทำให้ภรรยาของผมตื่นเธอตกใจกับเสียงที่น่ากลัวนั้นผมเล่าเรื่องราวทั้งหมดให้เธอฟังและเมื่อผมย้อนกลับไปที่ห้องน้ำไม่พบตะขาบแม้แต่ตัวเดียวพบเพียงเยื่อไม้สีขาวบางๆคล้ายๆเยื่อของไม้ไผ่ตกอยู่ตามพื้นห้องน้ำผมอาราธนาน้ำมันชาตรีทาบริเวณแผลที่ถูกกัดทั้งหมดรุ่งเช้าแผลเหล่านั้นก็ทุเลาเบาบางไปแทบไม่เหลือร่องรอยการถูกกัดให้เห็นนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาไม่ปรากฏตะขาบให้ได้เห็นในยามค่ำคืนอีกเลยขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมขอให้มีความสุขและมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสวัสดีครับ